คุณสมรัตน์คุณกิตติคุณจักรินอธิบายยังไงเมคือมีการชี้แจงเรื่องของใบรับรองแพทย์นะคะทางด้านของ3คนยืนยันว่าคุณหมอเป็นคนระบุในเอกสารว่าอาจารย์มุกนี่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วก็เอกสารดังกล่าวคือใบเวชระเบียนซึ่งเป็นประวัติการรักษาเขาบอกว่าจริงๆมันสำคัญยิ่งกว่าใบรับรองแพทย์อีกแล้วก็เอกสารเนี่ยเป็นความจริงกำลังจะบอกว่าคุณพ่อมีคุณหมอรับรองว่าป่วยจริงอันนี้ก็ต้องฟังเขาแต่ประเด็นคือภาพที่คุณยายแถลงเมื่อกี้นี่ฮะเอามาคู่กับคุณยายเลยเพราะเขาเป็นแม่ลูกกันนะฮะที่คุณยายแจงหมดเลยถอนเงินไปเพื่อสะใภ้ก็คือเมียของลูกๆทั้งหลายถอนเงินไปซื้อปลาคาร์ฟซื้อรถอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะประเด็นเรื่องการสร้างบ้านต่อเติมบ้านคุณพ่อเป็นผู้วางระบบไว้ตั้งแต่แรกหากลูกชายทั้ง4คนอยากจะสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านให้นำใบเสร็จมาแจ้งแล้วก็ใช้จ่ายได้เลยเห็นไหมฮะลูกก็บอกก็คุณพ่อเคยบอกเอาไว้โดยคุณพ่อและคุณแม่ก็ไม่เคยบอกว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินส่วนไหนซึ่งทุกคนก็คิดว่าอ๋อมันเป็นเงินกงสีคือวันนี้คุณยายกำลังโต้กลับว่ามันเป็นเงินที่คุณอ้างกันว่าเงินกองทุนหายก็คุณนั่นแหละถอนไปทำไมไม่พูดแล้วลูกปรากฏว่าลูกก็มีเหตุผลอ้าวแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเงินกงสีรวมทั้งเงินซื้อรถคันใหม่ค่าใช้จ่ายต่างๆสร้างบ่อปลาครับลูกก็ยอมรับว่าได้มีการขอเบิกกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็มีบางครั้งที่ค่าใช้จ่ายมากเกินไปคุณพ่อก็บ่นว่าสิ้นเปลืองเพราะนิสัยคุณพ่อเป็นคนประหยัดขอยืนยันว่าเงินสร้างบ้านของพวกเราทั้ง3คนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินกองทุน134ล้านเพราะบ้านหลังสุดท้ายของน้องชายคนเล็กสร้างเสร็จปี64แต่เงิน134ล้านที่หายไปตั้งแต่ปี65ซึ่งอยู่ในช่วงหลังจากที่บ้านทั้ง3หลังสร้างเสร็จแล้วส่วนประเด็นที่คุณแม่บอกว่าน้องคนสุดท้องมีการจ้างนอมินีมาตกแต่งบัญชีเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านเกินงบปรากฏว่าเขาก็ยืนยันเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้รับเหมาสร้างบ้านเป็นผู้รับเหมาที่คุณแม่นั่นแหละนำมาเพราะผู้รับเหมาคนนี้สร้างมหาวิทยาลัยอ้าวเห็นไหมฮะขณะที่วันนี้คุณแม่มีการพูดถึงการคลอดบุตรของลูกๆของพวกผมทำไมไปเลือกใช้บริการของเอกชนแทนที่จะมารักษาโรงพยาบาลเดียวกับเจ้าสัวมุกลูกเองก็บอกว่าอะไรนะเมคือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าก็คุณแม่นั่นแหละคือเขาบอกว่าเขาไปถามคุณแม่ตั้งแต่ก่อนลูกสะใภ้จะคลอดเนี่ยว่าขอไปคลอดโรงพยาบาลเอกชนได้ไหมคุณแม่ก็บอกได้เลยแล้วก็ไปเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกสบายนะคุณแม่ก็ออกค่าใช้จ่ายให้แล้วคุณแม่ก็ไปอุ้มหลานออกมาจากโรงพยาบาลเองด้วยซ้ำขณะที่น้องจักรินที่บอกเอาเงินไปใช้60ล้านปลนเปอร์ผู้หญิงแล้วทำผู้หญิงท้องจนกระทั่งต้องหอบเงินไปให้ผู้หญิงอีก2ล้านคุณจักรินตอบนะฮะผู้หญิงตั้งท้องในวันนั้นก็คือเมียของผมนะครับและผมมีลูกกับเขาแล้ว2คนกำลังจะบอกมันไม่ใช่การปนเปื้อนนั่นก็คือความรักที่เขามีให้กับภรรยาของเขาส่วนเงิน2ล้านที่นำไปรับผิดชอบก็เป็นเงินสินสอดก็เหมือนกับผู้ชายไปแต่งงานกับผู้หญิงค่ะอ้าวลูกก็มีเหตุผลครับคำถามสุดท้ายแม่บอกไม่ทำการทำงานกันเลยก็ไม่เป็นความจริงที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาเราทั้ง3คนก็เข้าไปช่วยแต่ถูกปลดออกเห็นไหมฮะฟัง3พี่น้องชี้แจงบ้างครับเดิมทีคุณพ่อใช้ระบบในการบริหารจัดการแบบไหนครับก็คือ ถ้าเกิดใครมีค่าใช้จ่ายแล้วก็บอกเอามาเบิกแล้วกันนะค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะซ่อมรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เบิกเติมบ้านครับก็เบิกซ่อมบ้านก็มาเบิกก็คือทุกคนใช้นั่นเองครับนี่คือทางคุณแม่หรือคุณพ่อได้บอกบ้างไหมพี่ว่าเฮ้ยเราไปเบิกเงินออกมาจากกองทุนนะอะไรเงี้ยหรือว่าเบิกเงินของสถาบันมีการบอกไหมไม่เคยบอกนะผมตอนเวลาบอกผมไม่เคยบอกแล้วมีการเบิกมาจากกองทุนส่วนมากเขาก็ให้มาเลยปกติไม่ได้บอกว่ามาจากไหนอย่างคุณแม่เขาเหมือนกับลงรายละเอียดไปถึงเรื่องการซื้อปลาคาร์ฟตัวนั้นหมื่นบาทปลาคาร์ฟบ้านปลาคาร์ฟอันนี้คือต้องเบิกด้วยไหมอันนี้ก็พูดตามตรงเลยก็เบิกครับก็ใช้เงินกงสีนะฮะก็คือทุกคนน่ะก็เบิกได้ก็ที่นายระบบแจ้งไปเป็นระบบกงสีของที่บ้านนะครับก็คือทุกคนน่ะก็มีสิทธิ์เบิกนะครับผมก็คือใครจะใช้ก็เอาซื้อรถเสร็จมาเบิกไงฮะไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านของทั้ง4 5หลังตรงนั้นเนี่ยล้วนเบิกใช้หมดใช้หมดซื้อรถก็มาเบิก iX BMW iX เงี้ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อทำระบบครับระบบที่ให้ไว้อย่างนี้แล้วคุณแม่จัดเงิน100,000ที่ให้เพิ่มรายเดือนใช่ไหมใช่ฮะรายเดือนก็ไปจัดการพวกแบบ
เรียกว่าแล้วก็คือไปเลี้ยงลูกไปจ่ายค่ามีคนใช้ไหมค่านมพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้เกี่ยวกับเงินละ34ล้านใช่ไหมพี่เงินกองสีเนี่ยเงินกองสีกระสามร้อยสามสี่คือเป็นเงินกองทุนนะซึ่งคุณพ่อเขาฝากไว้กินดอกเบี้ยถ้าที่ผมรู้นะคือเขาฝากไว้กินดอกเบี้ยเขาไม่ออกมาเขาเก็บดอกเบี้ยกินตรงนั้นไปอย่างเงี้ยคือเหมือนกับพี่เองก็ไม่ได้รู้ว่าที่มาของเงินที่คุณพ่อให้ตามระบบที่ผ่านมาคุณพ่อไปหยิบมาจากส่วนไหนบ้างใช่ฮะใช่ฮะคุณพ่อที่ผมรู้คุณพ่อจะมีหลายบัญชีเขามีหลายบัญชีผมเข้าไปนั่งทำงานจะเห็นเขามีสมุดหลายเล่มอันนี้ไม่รู้นะนี่รู้แต่ของบ้านผมเนี่ยสร้างเนี่ยจากของที่คุณแม่เลือกมาเลยนะรับเหมาของผมอ่ะเป็นช่างคุณแม่เลือกมาเลยคุณแม่ต้องเอาเจ้านี้ช่างนี้เท่านั้นผมอ่ะโอเคงั้นช่างนี้ครับเพราะฉะนั้นทางทายาทเขาก็ขอชี้แจงประมาณนี้ล่าสุดมันมีปมหนึ่งเรื่องกรณีที่สร้างกำแพงปิดบ้านซึ่งก่อนหน้านี้สามท่านเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับว่าทางฝั่งคนที่อยู่กับคุณพ่อเนี่ยมาสร้างกำแพงปิดบ้านเลยทำให้ทั้งสามท่านไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณพ่อก็คือเจ้าสัวมุกวันนี้เขาก็ส่งหลักฐานมาให้เราดูจริงๆนะฮะว่ามันเป็นวงจรปิด8กันยา65หลักฐานว่าพูดง่ายๆพวกพี่ชายคนโตเหมือนกับสร้างอาจ้างช่างมาก่อกำแพงปิดทางเชื่อมของทายาททั้ง3คนจนกระทั่งไม่มีโอกาสได้ไปเจอกับคุณพ่อถูกไหมฮะนี่อันนี้เป็นภาพวงจรปิดที่อันนี้เราเร่งภาพเมื่อวานเป็นแค่ภาพนิ่งอันนี้เป็นวงจรปิดเนี่ยนะฮะ